้องมีความเข้าใจว่าเด็กนั้นเนี่ยเป็นผู้เคราะห์ร้ายเป็นเหยื่อที่ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้แล้วก็จะต้องถูกหลอกลวงได้โดยง่ายเช่นกันเราก็ต้องการที่จะรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เราเชิญมาเนี่ยนะครับว่ามาร่วมกันคิดซิว่าเราจะหาวิธีการเราจะหามาตรการเราจะคิดค้นระเบียบหรือข้อกฎหมายใดๆที่จะมาช่วยสนับสนุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสิ่งที่พ้นจากน้ำทะเลขึ้นมาพ้นจากน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่สื่อสาธารณะโดยทั่วไปหาเจอค้นหาในระบบอินเทอร์เน็ตทั่วไปเจอแต่สิ่งที่อยู่ใต้ทะเลลงมาอันนั้นคือภูเขาฐานภูเขาที่ก้อนต้องใหญ่กว่าด้านบนนี่คือชุมชนในด้านมืดอาชญากรรมในด้านมืดซึ่งเราจะต้องเจ้าหน้าที่ครับใช้กฎหมายเนี่ยต้องไปสอบแสวงหาพยานหลักฐานและนำขึ้นมาสู่โลกอันสว่างนี้ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้เวลาที่จะหนีออกไปทำผิดเนี่ยก็จะไปนอกประเทศส่วนใหญ่ก็จะไปแถวอาเซียนไปเอเชียใต้ไปแถวอเมริกาใต้ประเทศที่กำลังด้อยพัฒนานะครับนั้นในอาเซียนเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีปัญหาเนี่ยคล้ายๆกันหมดสิ่งที่น่ากลัวคือมันมีแนวโน้มที่มีการโฟกัสหรือว่าการเลือกผู้เสียหายหรือเลือกเด็กเนี่ยไปที่กลุ่มอายุเด็กซึ่งอายุน้อยมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกลุ่มเด็กทารกหรือว่าเป็นเด็กที่เพิ่งหัดเดินหรือเด็กที่ก่อนเข้าสู่วัยรุ่นคือประมาณสักช่วง 8-12 ปีนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าตกใจการที่จะค้นพบว่าเด็กผู้เสียหายคือใครมันเป็นเรื่องยากมากซึ่งดังนั้นเนี่ยการที่จะพัฒนากลไกเราไปถึง UN ได้เนี่ยก็คือเราก็ต้องมีการที่จะบูรณาการอย่างที่บอกว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่การสืบค้นหาตัวผู้เสียหายการคุ้มครองตัวผู้เสียหายค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะก็คือเด็กในฐานะที่เขาเป็นคนที่อัพรูปตัวเองขึ้นเองหรือเป็นเด็กในฐานะที่มีผู้กระทำความผิดเองก็ควรจะมีกระบวนการดูแลเด็กในกลุ่มนี้ที่เพิ่มเติมไปค่ะยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติในฉบับนี้เนี่ยนะก็จะมีมาตรการที่สำคัญก็คือให้พัฒนาระบบการป้องกันในแต่ละประเทศที่จะเกิดความแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กให้พัฒนากฎหมายนะครับให้เป็นไปในทางที่เป็นมาตรฐานสากลของสหประชาชาติรวมถึงระบบกระบวนการยุติธรรมที่เด็กต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง